ขอเสียงปรบมือต้อนรับทองกว้าวแก่นนรสิงห์มวยไทยไปแล้วครับและสมุทรปราการจากจังหวัดหนองบัวลำภูขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเปิ้ลสิทธิ์ครูแซบขอบคุณเชิญเข้ามาบ่อยนะครับที่ประเทศพวกเขาแห่งนี้เอา3นะโอเคโอเคครับเพราะว่าชาวต่างชาติเขาอาจจะยังไม่เป็นมวยเท่าคนไทยครับครับขอเป็นมวยไทย3ยกครับผมจะถามว่าน้องเปิ้ลเป็นมวยมากกว่าชาวฝรั่งไหมก็ไม่ได้เป็นมากกว่าหรอก ขอเป็นอนุญาตเป็นมวยไทย3ยกนะครับท่านผู้ชมครับแดงทองกวางแก่นนรสิงห์มวยไทยก็เป็นชาวต่างชาติครับยังไม่รู้ว่าสัญชาติอะไรนะฮะก็มาเรียนมวยไทยด้วยความรักมวยไทยกับไปได้บุญถึงนะครับสมัยครับน้องเปิ้ลสิทธิ์ครูแสบชกมานานมากทุกครั้งที่มีรายการมวยที่หน้าเทศบาลภูกระดึงก็เราก็จะเห็นพบกับทางด้านกัปตันเทศบาลตำบลนาคลากเขาเพิ่งจะเป็นมวยแต่ว่าฟันยางเขาไม่เคยถอดนะครับแล้วเป็นมวยสไตล์ของชาวต่างชาติจริงๆครับพี่หมื่นกรรมการสั่งชกเต้นี่เขาเดินลุยเลยครับน้องพาวเอาอย่านะอย่าลืมนะพี่หมื่นน้องพาวนี่ลอยหน้าลอยตาไม่ได้เพราะเขาชกสไตล์ฝรั่งนะครับครับผมไม่มียอมครับไม่มียอมนะครับลูกหมัดนี่น่ากลัวมากครับโอ้โหเห็นไหมเอาแล้วเอาแล้วต้องเฟิร์นเดี๋ยวจะมีฟ้าผ่าให้เห็นแล้วครับมวยคู่นี้นะกลัวอยู่ครับน่ากลัวอยู่น้องเพื่อนเองจะต้องปรับแผนการชกนะครับดูดูนะคนแล้วจะเลือกจะหายใจไม่ทันแล้วนะครับคือจะไปต่อยแบบมวยไทยธรรมดามารอที่ชิงไม่ได้ครับน้องเพื่อนได้ครับของความเป็นตามหาวิชาแล้วครับไม่เก็บเพื่อครับทองกวาวเนี่ยหัวจิตหัวใจครับอาจารย์มากไม่ดีเลยครับไม่ว่าจะเป็นแข้งหรือเป็นหมัดนี่ฮะถูกทรงนะครับถูกทรงทั้งคู่ฝรั่งเขาไม่ย้ายแล้วครับเอาแล้วต้องต้นโอ้โหมาขอขอนักไม่ได้ว่าแต่ว่าไอ้ครูบุญถึงเนี่ยแหมต้องแก้เกมกันแล้วครับสาวต่างชาติเขาไม่ได้สนใจจังหวะนะครับไม่มีครับไม่มีบทอย่างเดียวดูที่ทางด้านน้องเปิ้ลจะแก้เกมยังไงครับครับจะคุมจังหวะตัวเองได้ไม่ได้เท่านั้นครับยกที่สองสามยกครับสามยกแจ้งแล้วนะฮะสามยกครับผมเอาละครับแหมท็อปวาวเอาละครับของกลางเนี่ยอาศัยจังหวะใจกลางแข็งแรงกว่าจ่าบทน้องเปิ้ลนะครับโอ้โหขวางแล้วขวางเป็นด้วยครับโอ้โหน้องเปิ้ลว่าไงน้องเปิ้ลจ่ายหนึ่งสองดูที่ของกลางนะครับโอ้โหขวางแล้วขวางเป็นด้วยครับโอ้โหเป็นด้วยครับน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลจะออกจากไหนพวกเราน้องเปิ้ลว่าไงน้องฟ้าอับคันโอ้โหท้องฟ้าฟ้าผ่าโอ้ท้องฟ้ายังไม่รู้ตัวเองว่าชนะน็อกนะครับครับท้องฟ้าต้องเป็นไม่เจอแบบนี้ก็ไม่เคยเจอครับเจอแต่มวย5ยกติ๊กชึ่ง